สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะทำ crispy aromatic duck พอดีว่าวันนี้ไป Asia Shop มาแล้วก็ได้เป็ดมานะคะเป็น cooked duck boneless frozen นะคะก็เป็นของ CP ก็ไม่รู้จะอร่อยไหมนะคะซื้อมาลองกินเราก็จะเอาไอเป็ด frozen เนี้ยเข้าหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะอันนี้เป็นแป้งเป็ดที่ใช้ห่อเป็ดปักกิ่งนะคะก็จะมาลองดูกันว่าจะอร่อยเท่ากินที่ร้านหรือเปล่าแต่ว่าที่เยอรมันนี่หากินก็ยากอยู่คือร้านจีนก็ไม่ค่อยมีแต่ตอนที่อยู่ลอนดอนเนี่ยชอบมากเพราะว่ามีทุกร้านร้านไทยก็ยังเสิร์ฟเลย crispy aromatic duck แล้วเราแบบเออชอบอ่ะเดี๋ยวจะลองทำกินดูเองกันก่อนอื่นนะคะเราก็จะเอาไอ้เป็ดเนี่ยเข้าหม้อทอดไร้น้ำมัน200องศา20นาทีก่อนแล้วกันค่อยๆดูเราเอาข้าวหม้อทอดไร้น้ำมันอีกซีกหนึ่งเราจะทอดธรรมดาดูว่ามันจะต่างกันเยอะไหมเดี๋ยวเราก็จะมาเตรียมหั่นกระเทียมกับต้นหอมต้นหอมมันก็จะใช้ส่วนนี้นะคะวันนี้ไปซูเปอร์มาร์เก็ตมาของแพงมากแล้วแบบไปหาซื้อมันหมูมาแล้วคือแบบหาไม่ได้เลยมันหมูจะเอามาทำกากหมูแม่ย่าเขาเลยพาไปที่บูชเชอร์มาไปได้มันหมูเป็นแบบนี้แพ็คราคายูโรแพงมากเอามาทำกากหมูคิดดูแล้วแบบว่าเฮ้ยทอดไปทอดมาไม่รู้ได้ถึงถ้วยนึงหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันน้อยมากไม่ถึงกิโลด้วยอ่ะขอเป็นไอเบอริโกกากหมูไฮโซนะคะวันนี้แดดดี้เลิกงานเร็วนะคะเราก็เลยมีเวลาได้ทำกินข้าวเร็วขึ้นมาหน่อยมันจะมีวิดีโอของเชอรี่อันที่เป็นแบบไส้กรอกไวท์วูสนะคะเป็นไส้กรอกสีขาวนะคะที่มันมีคนดูเยอะๆแล้วก็มีหลายๆคนที่ subscribe จากคลิปนั้นมีคนที่เขาอยู่ที่นี่หลายคนเขาก็แบบเข้ามาเมนว่าแบบว่าไม่ใช่คนเยอรมันทุกคนเขาจะกินแบบนั้นนะเราก็แบบอ๋อใช่ค่ะเพราะว่าคือคนเยอรมันที่เราพูดถึงเนี่ยก็คือคนใกล้ตัวนะคะอย่างสามีพ่อปู่แม่ย่าคนที่เรารู้จักแล้วเขากินแบบนี้เราก็เลยพูดว่าคนเยอรมันกินแบบนี้ขออธิบายไว้ตรงนี้ว่าก็คือไม่ใช่คนทั้งประเทศนะคะซึ่งจริงๆแล้วไอ้ Weisswurst เนี่ยคนที่กินก็จะเป็นคนแถบบาวาเรียตอนใต้หรือบาเยิร์นนะคะคนภาคอื่นของเยอรมันเขาก็ไม่ได้กินกันแบบนี้นะคะอันนี้ก็แก้ไว้นิดนึงแต่ว่าบ้านเรากินกันบ่อยมากถ้าดูในวิดีโอก็เกือบทุกเบรคฟาสต์เลยนะคะเราเคยเป็นเด็กเสิร์ฟด้วยนะคะตอนอยู่อังกฤษเคยเสิร์ฟอยู่ในร้านอาหารไทยชื่อ Thai Square แล้วก็แบบว่าร้านเราก็มีเสิร์ฟ crispy aromatic duck แล้วเวลาที่เราเสิร์ฟเป็ดให้ลูกค้าที่มาทาน
คนอังกฤษเขาไม่ชอบกินหนังกันเราก็จะขูดเป็ดลอกหนังออกแล้วคือเก็บเอาไว้หลังร้านเพื่อให้พวกเราได้กินกันเองแล้วคือเสิร์ฟแต่เนื้อให้ลูกค้าซึ่งส่วนที่มันอร่อยคือตรงหนังเราชอบกินกันตรงหนังมากประชันกันเลยอันไหนน่ากินกว่ากันโอ้อันนี้ก็ดูหนังกรอบยั่วยั่วหอยซินซอสก็ใช้แบบสำเร็จนะคะเขาบอกให้สตีม5นาทีแต่ว่าตอนเราอยู่ร้านไทยเขาก็เอาเข้าไมโครเวฟค่ะโอ้เกือบไหม้นะจะรอให้กรอบนี่ก็พอแล้วละกันจะกรอบไปนะคะจริงๆเขาต้องใช้ส้มยีแหละจำได้ละแม่แบบให้มันเป็นอย่างนี้ชิ้นนี้จะเป็นที่ได้จากหม้อทอดนะคะพอยีอะไรด้วยไหมดูเนื้อจะฉ่ำกว่าสับจับอันนี้แหละไม่ยีแล้วยีไม่เป็นหัวดิฉันต้องแย่งกินส่วนกรอบๆ กับดิฉันแน่เลยอ่ะปังอะไรอ่ะลูกเอาเป็ดมาฟิลิปฟิลิปเป็ด and you put the duck and this Yummy. My favorite. When we are in London, I will take you to the Chinese restaurant that serves the best. Like it? Very good. Is it a bit nice? Yummy.เป็ดไห
เก่งจังเลยพี่หมอจะเอาวันนี้ผัวเล่นด้วยจุ๊บๆ